ว่างานอีเวนต์อาจจะไม่ค่อยเห็นอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็ถ่ายละครอยู่นะคะแล้วก็เป็นพิธีกรถ่ายรายการอีก2รายการนะคะก็จะมีชุมทางดาวทองแล้วก็ที่อีหมอชิดถ่ายละครชาติลำชีอยู่ค่ะตอนนี้เรื่องเดียวค่ะถ่ายอยู่ในเรื่องทำไมคะเอาตรงๆน้อยไปไหมคะไม่นะคะก็โอเคเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้คือด้วยคิวด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีคิวถ่ายรายการอีก2รายการซึ่งมันก็ค่อนข้างโอเคทางช่องค่ะจะเป็นคนป้อนงานให้โดยเฉพาะงานละครเป็นงานหลักอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่เหมือนดาราบางคนในช่องมันได้เยอะ3เรื่อง4เรื่องแต่มันก็เพิ่งน้อยไปด้วยที่ว่าน่าจะแล้วแต่ช่วงจังหวะเวลามากกว่านะคะเพราะว่าที่ผ่านมาหอทีมก็คือจะละครเนี่ยค่อนข้างที่จะมาเรื่อยๆอยู่แล้วพอจบเรื่องนี้ก็ต่ออีกเรื่องนึงหรือบางทีเรื่องนี้ถ่ายไปช่วงระหว่างกำลังถ่ายทำก็มีเรื่องใหม่มาถ่ายมันซึ่งมันจะคนละคิวอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะใช่คือหลายคนจะบอกว่าช่องมันค่อนข้างแบบไม่ใช่งานเราถ้าพูดถึงเรื่องช่องนะคะทีมผู้ใหญ่อะค่ะทุกคนน่ารักมากกับทีมนะคะแล้วก็ให้เกียรติทีมมากๆเลยเวลามีเรื่องอะไรผู้ใหญ่จะถามว่าเอ้ยเป็นยังไงบ้างห่วงความรู้สึกของทีมว่าทีมรู้สึกยังไงถ้ามีเรื่องอะไรเนี่ยให้คุยได้เลยนะอะไรเงี้ยค่ะเหมือนแบบเรามีการคุยกันตลอดเพราะฉะนั้นเราก็จะเข้าใจกันทั้งในเรื่องของงานในเรื่องของทุกๆอย่างที่มันเป็นไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทีมก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ด้วยที่ให้โอกาสทีมในเรื่องของการทำงานพิธีกรซึ่งถือว่าเป็นงานที่ทีมรักอีกงานนึงอะค่ะแล้วก็อยากจะทำมาตั้งนานแล้วแล้วพอผู้ใหญ่ทราบผู้ใหญ่ก็ให้โอกาสทีมทำสัญญาเราสัญญาต่อไปอีก5ปีค่ะทำไมถึงตัดสินใจต่อตัดสินใจต่อเพราะว่าที่ผ่านมาค่ะเป็นการทำงานด้วยความสบายใจมาทั้งหมดเลยอย่างที่บอกไปว่าเวลามีอะไรเราก็จะคุยกันตลอดนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่ก็เป็นห่วงความรู้สึกของทีมทุกๆเรื่องจริงๆเวลามีอะไรผู้ใหญ่จะเข้ามาคุยตลอดนะคะขึ้นต่อเลยค่ะแต่นะแต่เพื่อนๆเราหลายคนก็ไม่ได้ต่อสลัดดีกว่าเรามองจุดนี้นะคะท่านประธานเรามองอิสระกับการมีสังกัดเดียวช่องเดิมเป็นยังไงตอนนี้ก็ยังไม่ได้คิดอะไรมากนะคะก็ดูเท่าที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรและทุกวันนี้ที่เราทำงานอยู่ก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรทุกอย่างสบายใจเราก็เลยเหมือนการทำงานด้วยความสบายใจล่ะค่ะก็ตัดสินใจจะอยู่ในที่ที่เราสบายใจดีกว่าช่วงที่เราแบบกำลังทำลูกค้าต่อตามสัญญามีค่าอื่นมาทับทามบ้างไหมคะไม่มีนะคะเพราะว่าจริงๆสัญญาก็ยังเหลืออีกค่อนข้างเกือบจะ1ปีเลยทีเดียวก่อนที่จะเซ็นสัญญาต่ออะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นที่เรียกมาเซ็นต่อเนี่ยก็มีอะไรเพิ่มเติมไหมกับพ่อไม่ต้องเลยมันมีข้อกับโรงงานพิเศษหรือว่าต่ออีก5ปีมันจะต้องปีนึงแปดเรื่องบางคนต่อ5ปีได้ค่าตัวเพิ่มขึ้นค่าตอนเพิ่มขึ้นของเราดีกว่านี้ไหมคะทุกครั้งนะคะที่เซ็นสัญญาตั้งแต่ครั้งแรกที่ทีมเข้ามาอยู่แล้วก็จะไม่ได้ระบุรายละเอียดอะไรขนาดนี้ก็คือเป็นในลักษณะของสโคปการทำงานคร่าวๆทั้งหมดมากกว่าว่าเป็นยังไงซึ่งทางช่องก็ไม่ได้ปิดโอกาสกับทีมนะคะเวลามีทางช่องอื่นๆหรือว่ารายการอื่นๆที่อยากให้ทีมไปจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีการทำจดหมายเข้าไปขออนุญาตทางช่องซึ่งช่องก็จะพิจารณาเป็นกรณีไปบางกรณีก็อนุมัติบางกรณีก็ด้วยเหตุผลทางธุรกิจก็ไม่สามารถอนุมัติได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งทางช่องโอเคมากๆแสดงว่ามีช่องอื่นเคยติดต่อเราไปแล้วเหมือนกันเคยเป็นในลักษณะของไปออกรายการหรือว่าไปทำกิจกรรมร่วมกันอะไรอย่างนี้มากกว่าค่ะใช่ค่ะเพราะว่าถ้าไปอย่างนั้นอาจจะไม่ได้อยู่แล้วแน่นอนแล้ว5ปีนี้มีข้อตกลงอะไรไหมข้อตกลงไม่ได้มีอะไรพิเศษนะคะเพียงแต่ว่าทางช่องเนี่ยจะพูดถึงในเรื่องของการให้อิสระเป็นข้อกำหนดชัดเจนซึ่งปกติแล้วเมื่อก่อนไม่มีการระบุในสัญญาค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็มีการระบุในสัญญาว่าเหมือนเป็นอิสระที่ให้ต่อกันทั้งคู่เลยว่าถ้าเราทำงานไปแล้ว2ปีไม่สบายใจหรือมีปัญหาอะไรมาคุยกันใหม่ได้เคลียร์เรื่องสัญญาได้อย่างนี้เซ็นต่อ5ปีค่าตัวมันก็ต้องขยับขึ้นจากเดิมเอาอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ผู้ใหญ่พิจารณาค่ะแล้วอะไรแต่ว่าคิดแล้วคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เขาเพิ่มไหมเพิ่มกว่าเดิมเพิ่มกว่า5ปีที่แล้วไหมไม่มีการคุยเรื่องนี้เลยตอนเซ็นสัญญาเขาเล่นกันที่โซนอ่ะเขาไม่ใช่ค่ะปกติในเรื่องของแบบค่าตอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะทางช่องก็จะพิจารณาอยู่แล้วซึ่งอาจจะมี
ในเรื่องของระยะเวลาการทำงานอยู่แล้วว่าโอเคทำมาเท่านี้ขึ้นเท่านี้นะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจะมีเรทที่เหมาะสมที่ทางช่องดูให้อยู่แล้วแสดงว่าถ้าพิมพ์ยอมรับว่าพอเซ็นต่ออีก5ปีเรทเราขึ้นกว่าเดิมหมายถึงว่าเรทขึ้นจากครั้งที่แล้วเรทขึ้นจากครั้งก็ไม่มีระบุในสัญญาเราได้เพิ่มขึ้นไหมตรงๆก็เป็นแล้วตอนได้เพิ่มขึ้นไหมอย่างบางคนได้ค่าตอนขึ้นเนี่ยก็ไม่ถ้าเกิดว่าในเรื่องของการเซ็นสัญญาอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีเกี่ยวกับเรื่องค่าตอนที่ระบุไว้ในนั้นเลยไม่งั้นพี่พูดในเรื่องค่าเหนื่อยของหนูแล้วกันค่ะว่าหนูคุ้มค่าไหมกับค่าที่เขาให้แต่ค่าที่ต่ออีก5ปีหนูก็แฮปปี้นะคะดูมีช่วยกันดีๆได้หนูก็แฮปปี้เพราะว่าหนูก็มีเหมือนแบบมีงานประจำทำเรื่อยๆโดยเฉพาะรายการอะไรเงี้ยค่ะที่เหมือนเป็นงานประจำของเราทุกๆเดือนอยู่แล้วก็เฉลี่ยๆกันไปค่ะโอเคไม่หาทางลงไม่ได้ไงพี่ก็ต้องลงตรงนี้แหละ